รากฏตัวครั้งแรกหลังจากต้องพักรักษาตัวจากอาการลื่นล้มเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับวันนี้พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธภริยาเปิดบ้านพักปิ่นประภาคมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด85ปีวันที่15พฤษภาคมนี้พร้อมกับกล่าวให้กำลังใจคสช.ที่จะทำงานครบ3ปีหลังจากเกิดเหตุรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557พร้อมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตามรถแมพคืนอำนาจให้ประชาชนตามหลักการประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองครับเรื่องปรองดองที่รัฐบาลทำอยู่ในขณะนี้ท่านเชื่อว่ามันจะสำเร็จไหมผมเชื่อ 100% เลยว่ารัฐบาลนี้ทำได้ครับแล้วจะทำสำเร็จโดยไวด้วยให้เปิดใจนะเหมือนอย่างที่ท่านพยายามทำกันอยู่ทุกวันนี้นะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถวายนะพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ใหม่ของเรานะซึ่งท่านมีความก็ผมว่ามีความเป็นพระราชประสงค์เต็มที่อยากให้บ้านเมืองสงบเราต้องช่วยกันนะรักษาถวายความจงรักภักดีให้เต็มที่ก็ต้องขอขอบคุณมากนะแล้วนิมนต์กลับได้เลยฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมไม่ต้องร้อนหรอกฝากไปถึงรัฐบาลก็ฝากความรักความปรารถนาดีไงลูกนะไปถึงท่านถึงนายกนะถึงทุกคนนะทุกคนส่วนการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งพลเอกชวลิตระบุว่ายังไม่ได้วางแผนและไม่ทราบกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมจะหาแนวร่วมการเลือกตั้งครั้งหน้าร่วมกับพรรคการเมืองที่เคยมีส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายงานว่าการเปิดบ้านของพลเอกชวลิตครั้งนี้มีนายทหารและอดีตนายทหารรวมถึงอดีตนักการเมืองทยอยเข้าอวยพรวันเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพลเอกชวลิตได้จัดเตรียมพระเครื่องและหนังสือที่ใช้ชื่อว่าเราจะสร้างความปรองดองกันได้อย่างไรมอบเป็นของที่ระลึกพร้อมกับจัดดอกไม้สีแดงและสีเหลืองประดับตกแต่งภายในบ้านพัก